อาจารย์ก็รักษาให้อยู่เหรอถอดแว่นครับมาถึงผมนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่จำไม่ได้แล้วค่ะเหรอเพราะว่าไม่ได้มาเกือบปีแล้วค่ะครั้งแรกมาถึงผมช่วยอะไรไปนะข่าวนู้นขาแล้วก็ไตสองอย่างคงไม่ใช่มั้งนอนไม่หลับด้วยนอนไม่หลับแล้วว่าแล้วก็เพื่อนบอกให้ไปกินโซดากับมะนาวแล้วเรื่องกินเห็นไหมครับแล้วมันก็เลยไม่ค่อยหลับอีกเอาล่ะผมถามว่ามาหาผมครั้งแรกนั้นได้อะไรไปกลับคืนไปในส่วนตัวก็ได้หายปวดขาหายปวดขาปวดขาแล้วยังอื่นมีไหมนี่ก็ไตเนี่ยค่ะอาจารย์นั่นให้ก็ไม่ขึ้นคำว่าไม่ขึ้นอะไรนั่นให้ระวังให้ฟังก่อนควบคุมอาหารด้วยฟังคำว่านั่นฟังคำว่านั่นให้สักตาให้ฟังคำว่านั่นให้ผมฟังแย่นะมันหมายถึงอะไรคำว่านั่นอย่าลืมนะมันต่างเพศกันต่อไปต้องระวังทูตให้งงอีกต้องระวังคำพวกนี้ค่ะคิดก่อนมันเป็นคำพูดที่เรียบร้อยโอเคนะบอกลูกบอกหลานด้วยปฏิบัติให้คำพวกนี้ต้องทักลูกหลานเลยค่ะนะค่ะนั่นเฮ้ยคนฟังลำบากนะเว้ยเดี๋ยวคนฟังคิดยังไงวะขอโทษค่ะไม่กำลังจะบอกว่าเอาไปสอนลูกหลานค่ะอย่าให้มีคำที่ว่าเมื่อกี้นี่ติดปากโอเคนะผมจะดักภาษาให้เพื่อที่จะเอาภาษาของผมผ่านไปบอกลูกหลานบอกคนต่อไปไม่งั้นก็เลยไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างลงตัวมันก็เลยเดากันนั่นเฮ้ยพูดมาสามเรื่องมาแล้วเนี่ยโอเคเอ้าไตที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือไตดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะไปรู้เรื่องไงว่ามันดีขึ้นแล้วไปเจาะเลือดอยู่ค่ะผลของเลือดเขาให้ควบคุมอาหารด้วยหมอให้ควบคุมอาหารไม่ให้กินเค็มโอเคเข้าใจแล้วค่ะก็โดนล้างตายไปแล้วพอก่อนหน้านู้นเนาะ5ปีมาแล้วเดี๋ยวเพิ่งไปก่อนหน้านู้นก่อนที่มาหาผมเนาะค่ะก็คงกินสารพัดที่มันขวางหน้าค่ะโอเคนะฟังให้ดีนะครับผมจะถามวันนั้นวันแรกเลยยังไม่ได้กินอะไรล่ะโอเคนะจากผมไปยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะ1ชั่วโมงยังไม่ได้กินอะไรอยู่แล้วเนาะออกจากนี่ไปค่ะตอนที่ผมสัมผัสครั้งแรกไตใช่ป่ะรู้สึกยังไงก็ธรรมดามันจะปวดหลังก็ไม่ปวดไม่ปวดโอเคครับเข้าใจชัดเจนตรงนี้นะนี่คือผลของมันแปลว่าปวดหายปวดโอเคนะต่อไปกับเรื่องของการบริโภคอาหารที่มีการควบคุมก็ยิ่งดีขึ้นปริมาณไตเสียโดยการผ่านเลือดก็วินิจฉัยมาแล้วว่าไม่เป็นไรหรือว่ามันดีขึ้นดีขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดจ้ะไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างเคยเห็นคนล้างไตไหมครับโอ้เห็นดิมันเป็นไงอธิบายครับอาทิตย์3วันอะวันอังคารวันเนี้ยวันนึงแล้วก็วันศุกร์แล้ววันอาทิตย์3วันเพื่อนใครที่ว่าเป็นเพื่อนกันเขาอายุ71ครับแก่กว่าฉัน2ปี3ปีเพื่อนกันยังไงต่อทีนี้เขาไม่ยอมเขากินอาหารยากไงไม่เหมือนฉันกินง่ายฉันกินง่ายพูดถึงฉันกินง่ายสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยนะฮะได้ผลเป็นไงตอนนี้คนนั้นยังแย่อยู่เพราะว่าเขากินอาหารไม่เลือกอย่าไปสนใจแล้วไม่นั่งดูเขาทุกวันที่ไหนแล้วไอ้เรื่องกินใช่ไหมล่ะเขาโทรให้ฉันไปหาอยู่ฉันไม่ได้ไปเอาเป็นว่าตัดตอนอยู่ใส่ตัดตอนเลยเอาเป็นว่าไปล้างไตเนาะฟอกเลือดกันแล้วกันง่ายดีอาทิตย์ละ3ครั้งค่ะนอนติดเตียงบ้างท่านไม่ยังไม่ติดค่ะเขายังแข็งแรงยังไปมาหาสู่ได้ยังไปเองลูกว่าแท็กซี่ให้ไปโอเคฟังแล้วก็ฟังก่อนแปลว่าชีวิตเนี่ยมันมีแต่ชีวิตคุณภาพมันตกต่ำแย่เนาะค่ะฉันก็กลัวไงฉันก็เลยไม่กินเลือกอาหารไม่กินทีตัวลูกซื้อให้ก็ไม่กินลูกพาไปกินข้างนอกก็ไม่ไปทำกินเองชูรสก็ไม่ใส่น้ำปลาก็ไม่ใส่แล้วก็ถามว่ากินได้ไงบอกฉันกินฉันได้น้ำปลาต้องตอบเงี้ยกินได้ฉันกินฉันได้ตอบงี้เวลาเด็กเจอเด็กถามนะคำตอบนะ
พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันพากินอย่างนี้มาฉันไม่หลงไหลคลั่งไคล้กับที่พวกเธอกินกันหรอกระวังให้ดีนะลูกหลานเอ๋ยอนาคตไม่น่าจะเกิน 40-50 ปีมันจะแย่ในร่างกายเนี่ยยายเกิดมามากมานานรู้เหตุการณ์มาเยอะแยะเพราะฉันให้ระวังการกินเข้าไว้อย่าไปกินของกอบแกบกอบแกบคืออาหารที่มันมาจากวิทยาศาสตร์สังเคราะห์เนี่ยเจ้าอย่างกินของนี่มันเป็นใบไม้สดๆนี่แหละผักเนี่ยเนาะข้าวปลาอาหารธรรมดาใช่ไหมนมคกก็ไม่กินไอ้กล้วยทอดก็ไม่กินปางโก้ก็ไม่กินไขมันก็ไม่เป็นไอ้ความดันก็ไม่ต้องกินยาแล้วเห็นไหมเขาอดทุกอย่างก็ไม่กินไม่ต้องอดก็นานๆกินทีเออหิวก็กินง่วงนอนก็มันจะไม่อดไหมเนี่ยนอนไม่หลับมาอาจารย์ตอนนี้เนาะเอาละเข้าเรื่องเลยงั้นต้องการหลับแบบไม่ตื่นไหมอย่าพุ่งเลยไว้ก่อนเลยอาจารย์จะเอาหลับไม่ตื่นไปลืมจะเบาหัวทั้งนั้นเลยโอเคนะเอาละเริ่มสัมผัสตัวตนละที่สองมือเปล่ากันหนึ่งปากหนึ่งปากใช้ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะที่คุยกันนั่นแหละครับใช้ความเข้าใจทีนี้มาถึงสองมือเปล่าจะรู้สึกอย่างไรต้องรู้เองนะหายใจเองนะคุณโยมก็มากายกันนั่นนี่ละนี่ละนี่ละไปช้าๆไม่ต้องไปเร็วนะไปแบบพิจารณาไปแบบความเข้าใจในตัวตนของตัวเราเองมันจึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของสองมือเปล่ากับหนึ่งปากช่วยกันและกันอยู่เวลานี้โทษครับปึ๊บนี่เอาละจ้าดูจะเบาหัวมากเอิดนี่เก้าอี้ตัวนี้ตัวละ8,500ไม่รู้ไงลุงหอกยังไม่นั่งเลยนะให้ผู้มาใช้บริการนั่งสิผมสละขนาดไหนเปิดเลยมือผมเบาๆนี่แต่มันมีผลเยอะมากพลังงานที่บริสุทธิ์นะขนาดนั้นสองมือเปล่าถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไฟฟ้าสถิตครับมันจะสบายไฟพลังงานทั่วไปนะพลังงานไฟฟ้าสถิตคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองนะครับพลังงานของไฟฟ้าสถิตคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำหน่อยหรือพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ครับจะรู้สึกเองเอฟแน่เอาช่วยหายใจจะได้แข็งแรงจะได้อายุยายืนยาแล้วก็แข็งแรงด้วยโทษครับเดี๋ยวช่วยผมนะอ่อนตามเหมือนต่อท่อใส่กันปลายท่อต้องเปิดทั้งคู่ใช่นะความหมายก็คือเปิดใจนั่นเองโทษครับปึ๊บถามว่าเป็นจังไดโอ้โหให้เต็มที่เลยอากาศที่นี่มันผมเชื่อมั่นว่ามันถึงไม่บริสุทธิ์มันก็สะอาดยิ่งกว่าพื้นที่ใดๆนะครับThank you.
หวังว่าคงจะเป็นไงไม่ถึงแล้วสวรรค์ชั้นไหนมันโปร่งโล่งนั่นแหละชอบใจทำได้ถ้าทางจะชอบก็แล้วลักษณะนี้พอแล้วโปร่งไหมล่ะโปร่งโล่งเบาสบายเอาให้เรี่ยวแรงแข็งขาไปนะไปเดินไปเหินไปขึ้นบันไดลงบันไดก้มก้มเงยทำเรื่องสวนไรนาชีวิตประจำวันช่วยพึ่งตัวเองให้ได้อย่าให้ผิดภาระของลูกหลานเนาะต้องคิดอย่างนั้นแหละไปก็ไปเลยล้มหมอนนอนสวนที่เราก็ไปเลยอย่าอยู่นะบอกลูกหลานไว้ด้วยอย่าเอาขอฉันไปจ่อนะอย่าเอาอาหารยัดจมูกฉันนะโอเคไหมถึงยัดยังไงมันก็ไม่รอดสักรายนึงโอเคไหมจะไปนอนแช่ติดเตียงไม่เอาไม่เอาหนูก็บอกเลยว่าไม่เอาเวลาหัวใจฉันหยุดทำงานก็มันไม่ปั๊มเปิบมันบอกไปเลยไปต้องเขียนพินัยกรรมไปเลยเขียนจนเสือไปเลยโอเคนะไม่งั้นมันไม่ใช่ละเตียงคนอื่นจะใช้มั่งโรงพยาบาลเนี่ยไปแย่งหัวก็ใช้สมัยโรงพยาบาลใช่ไหมให้คนอื่นเขาใช้เขาอยากจะใช้คนอย่างเราต้องไม่ไปใช้บริการค่ะนี่คืออยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติแล้วธรรมชาติเขาจะดูแลรักษาเราเองเราเกิดมาในกฎเกณฑ์กติกาของธรรมชาติวิทยาศาสตร์มันจะมายิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ชัดนะครับมาเช้ามาจากบ้านปวดขามาถึงบ้านอาจารย์หายหมดเลยคำพูดอย่างนี้มันมีคนพูดเหมือนกันเฮ้ยพอเชื่อลุงหงอกนะไม่ต้องให้เชื่อลุงหงอกไม่เคยสอนให้ใครเชื่อเข้าใจมั้ยแต่ดินดีที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นนั่นก็คือสลายความเชื่อนั่นเองมาสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ศตวรรษนี้แหละครับคนที่รับสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะพ้นจากภัยของวิทยาศาสตร์เช่นอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีหรือแม้แต่อาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งอาวุธคลื่นด้วยทุกวันนี้หนักหนาครับทุกอย่างเป็นอาวุธหมดครับนะครับผมต้องเข้าใจเรื่องนี้ผมจึงสามารถช่วยคนได้น้องยูติดีราชกินยาวันละ7เม็ดหนูเขาไม่เชื่อหนูดีแล้วที่เขาไม่เชื่อลุงหงอกไม่ลุงหงอกไม่เปลืองพลังงานดีแล้วเขาไม่เชื่อคือเขาไม่เชื่อที่จริงลุงหงอกไม่ให้เชื่อผมบอกดีแล้วที่เขาไม่เชื่อเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าสิ่งนั้นมันช่วยเขาได้จริงไหมในที่สุดแล้วพี่คนที่มีความรู้มากส่วนมาก 90% อัพหลานเขาไม่ทั้งที่มาจากธรรมชาติเกิดธรรมชาติเขาก็ก้าวข้ามธรรมชาติไปเขาไปเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ไปครับยิ่งคนที่มีความรู้สูงยิ่งนะจำไปเลยครับหลานแม่ลูกเขาปริญญาโทเห็นไหมเห็นไหมนั่นยิ่งหนักให้เจอจังๆจะรู้นะต่อไปสุขภาพมันไม่เลือกว่าป.4 ปริญญาโทยังไม่เลือกเล่นงานหมดฉันป.2เห็นไหมฉันป.2อ่านหนังสือไม่ค่อยออกยิ่งหนังสือธรรมะยิ่งอ่านไม่ออกอาจารย์ก็เราเข้าใจกันแล้วกันไม่ต้องไม่อ่านออกท่องจำเราเข้าใจได้ขอให้เราเข้าใจอย่างเดียวเพราะเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเป็นชาติสุดท้ายดีไหมโยมตั้งความหวังไว้เลยยุคนี้แหละครับอาจารย์ที่สอนบอกว่าโยมป.1จบป.2แต่ท่องธรรมจักรอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่คือ
ขาให้มาสวรรค์ให้มาก็ว่าได้ความจริงปัญญาของเราเองไม่มีใครให้เรามาหรอกปัญญาเราเองเราไม่มีโอกาสเรียนหนังสือในขณะที่เมื่อคราวนู้นใช่ไหมฮะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนคนอื่นเขาค่ะแค่นี้เพราะฉะนั้นคนเรียนหนังสือมาก่อนเพื่อนๆ เราเนี่ยถามว่าเขาไปแค่ไหนเงี้ยนะโอเคนะแต่เราสุขภาพดีก็แล้วกันเขามีความรู้เยอะแต่เขาอ่อนแอดเงี้ยเฮ้ยไม่คุ้มกันหรอกแล้วก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาไปใช้จ่ายทางด้านวิทยาศาสตร์หมดเราต่างหากที่ไม่ใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตร์เลยมาเพื่อนฉันนะเป็นช่างเสริมสวยเขาแข็งแรงนะพอเป็นขึ้นมาเป็นน้ำท่วมปอดแล้วก็บอกกับลูกว่าดูแม่ดิแม่ไม่เจ็บไอ้นู่นเป็นนู่นเป็นนี่แม่ไม่เป็นลูกว่าไงก็แม่ทำบุญเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะภาพแบ่งบุญคือความดีนั่นแหละครับความดีก็ทำเยอะถอยหลังไปหาบุญคือความดีต้มไปเลี้ยงคนสวดมนต์นั่นแหละโอเคนะความดีบุญฐานความบุญคือความดีทำดีดีชั่วพอเจอหน้าป้าอ้อนวันนี้ห่อข้าวต้มเปล่าวันพระจะห่อไปขาย พอวันเขาสวดมนต์จะห่อไปแจกเห็นไหมกินบ้างทานบ้างกินบ้างแจกบ้างใช่นี่ก็คือร่างกายดีเนี่ยใจเราเป็นเช่นนั้นมันจึงทำให้สุขภาพเราดีไม่ถึงกับคนอื่นเขาเมื่อวัยเท่ากันอายุเท่ากันโอเคนะคอยรักษาเนื้อเพื่อนอ่อนว่าฉันต้อง3ปีเขาพุ่ง66ฉัน68นะเขาเป็นน้ำท่วมปอดเป็นนอนอยู่โรงพยาบาลทรวงอกยังไม่ได้เผาเหรอเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ใกล้ๆแล้วแหละทำผมไม่ไหวแล้วอ่ะอ่อนแรงนะอ่อนแรงเดี๋ยวว่าก็ขอให้อธิษฐานไว้เขาแข็งแรงเอาไว้ค่ะค่ะเห็นนะจะได้เพื่อนอีกนานๆบอกว่าเวลาเผาก็เผาเพราะไปด้วยกันไม่อย่าไปบอกว่าฉันเผาเธอไม่เอาเผาวันเดียวกันก็ยังได้เหรอนั่นคิดแล้วก็หัวเราะผมยังไงมันได้เผาอยู่มันยังขั้นอยู่ก็ตื่นเช้ามาพากันหัวเราะเขาบอกแหมอารมณ์ดีกันจังนะเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์มาแซวกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสเหมือนร่างกายเขาแข็งแรงเองยึดเป็นหลักนี้เอาไว้นะเดินไม่ไหวแต่ถีบจักรยานได้นั่นแหละถีบก็พุทโธไปนั่นน่ะขนาดนั้นใช้ได้เลยโอเคจบข่าวไหมโอเคอ่ะให้คะแนนตัวเองนะเบาหัวมากไหมเบาค่ะโอเคคืนนี้หลับสบายตื่นมาตามปกติเนาะค่ะโอเคครับอยากหลับสบายค่ะเหมือนชาวโลกไม่รู้คนไหนหลับสบายก็จะเหมือนเข้าไปแล้วกันค่ะค่ะคิดว่าดีขึ้นค่ะกี่คะแนนคะแนนเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนน90เลยค่ะเบาลงเลยจะป่านนั้นจำโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยจำได้ค่ะ083 787 3748โอเคจบข่าวเลยเนาะค่ะแสดงคนดีด้วยไปนี่